นายทำแบบนี้ได้ยังไงมันเป็นภารกิจจากในรกแต่ฉันรู้ว่านายฝืนใจฉันเต็มใจฉันสะใจฉันดีใจเห็นไหมเนี่ยฉันร้องอยู่แต่ตาเศร้ามากเลยนะแบบนี้มันเรียกว่าหน้าชื่นอกตรมนี่เราอ่ะมันคิดดูแล้วเฮ้ยนี่ไม่ต้องมาพูดฉันไขว้แขวเลยนะหรือยังไงเนี่ยฉันก็ไม่มีทางเปลี่ยนใจเด็ดขาดนี่พิมพ์มะลองคิดดูดีๆ ดีกว่านะว่าถ้าเกิดพลอยสายเนี่ยถูกตัดสินว่าผิดพลอยสายจะต้องถูกให้ออกจากราชการถูกประณามถูกรังเกียจอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่มีใครครบเลยนะจริงเหรออืมไม่น่าเลยอ่ะพลอยสายเฮ้ยอีกแล้วโอ้โหนี่ฉันบอกแล้วไงว่าอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งฉันนี่แต่ก็ว่าไปแล้วมันก็ดีเหมือนกันเนาะเพราะว่านั่นมันคือเป้าหมายของฉันนี่ฉันจะต้องทำให้คุณพลอยสายเนี่ยท้อแท้ต่อการทำความดีแล้วก็ไปทำเรื่องกับฉันได้ไงอ่ะฟันไปเถอะฉันขอยืนยันว่านายไม่มีทางทำสำเร็จแน่ฉันก็เหมือนกันฉันจะขอยืนยันว่าถึงยังไงคุณพลอยใสเนี่ยก็ต้องมาเป็นพวกเดียวกับฉันให้ได้โหนี่สาธุนายเอาเวลาที่จะมาคอยจับผิดฉันเนี่ยไปช่วยแก้ตัวให้ท่านเทวันดีกว่ามั้งฉันจะไม่ยอมปล่อยให้นายทำให้พลอยสายเสียศรัทธาในการทำความดีเด็ดขาดเรื่องของนายเนี่ยพาถูกพลอยสายครับถูกพลอยสายอะไรทำเบื่อเบื่อคุณเป็นไงบ้างครับพลอยสายบอกผมได้นะพลอยสายครับมีแต่ผู้ชายคอยตามตื้อเบื่อเบื่อรถขนเงินพี่เพชรถ้าพลอยสายเขารู้อ่ะเขาจะไม่คิดว่าพวกเราไม่ไว้ใจเขาหรอพี่โอ้ยอันนี้มันเป็นการพิสูจน์ว่าไอ้ปึ๊กเนี่ยเป็นคนไม่ดีจริงหรือเปล่าดูซิว่าเงินเนี่ยสามารถเปลี่ยนจากขาวกลายเป็นดำได้จริงไหมเฮ้ยแต่พลอยไม่เคยขาวเลยนะพี่ตอนเด็กๆก็ขาวอยู่เบื่อเบื่อนี่พี่มะนี่ฝีมือนายอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเบื่อเบื่อไม่ใช่ฝีไม่ใช่มือไม่ทันน่าเบื่อจริงเลยพี่แพทโอ้โหเอาไงเอาไงพี่กายตกใจหมดเลยจับได้ยังไงว่าฉันคือจอมโจรรถขนเงินเบื่อเบื่อปัญญาอ่อนแบบนี้ใครเขาจะทำอะเนี่ยทีหลังเนี่ยนะอย่าเอาเงินมาเล่นแบบนี้อีกเบื่อเบื่อเอาไปเลยโหดูสิแม้แต่บาทเดียวแม้แต่สลึงเดียวไอ้ปึ๊บมันก็ไม่เอาคนบริสุทธิ์แท้ๆนี่คนดีนี่นามไม่เอาเหมือนล่ะโอ้ยแค่20บาทเองใครจะเอาเนี่ยจะบอกอะไรให้นะถึงมีเงินมาเป็นร้อยล้านเนี่ยถ้าไม่ใช่ของเราอ่ะฉันก็ไม่เอาถูกต้องเลยครับพลอยสายข้าราชการที่ดีต้องซื่อสัตย์และสุจริตแบบนี้แต่ว่าพี่เพชรทำแบบเนี้ยมันหมายความว่าพี่เพชรกำลังไม่เชื่อใจคุณพลอยสายหรือเปล่าครับโอ้ยลองคิดดูนะครับมันน่าน้อยใจเหมือนกันนะพลอยสายครับสังคมจะเลวเนี่ยเพราะว่าคนดีท้อแท้นะครับคุณต้องหนักแน่นเอาไว้นะพลอยสายนะเชื่อผมแย่จริงเลยพี่เพชรฉันเสียใจจริงๆเลยอ่ะที่พวกเขาคิดกับฉันแบบเนี้ยใช่ครับแย่จริงพลอยสายพลอยสายดูไว้นี่คุณพลอยสายนี่กำลังท้อแท้กับการทำความดีแล้วก็จะมาเข้าข้างฉันทำความชั่วกับฉันง่ายจังเบื่อ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 เหมือนกันในพวกที่ชอบฝันกลางวันเนี่ยว้าโอ้ยทำไมเจ้าหน้าที่สภาเทวดาถึงยังไม่มาสักทีครับพี่พี่เทพี่คงอยู่ให้นายรำคาญอีกไม่นานแล้วแหละทำไมพูดจาแบบนี้อะครับนี่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมจะอยู่เคียงข้างพี่เสมอนะจะไม่ยอมทิ้งพี่ไปไหนเลยเนี่ยนะบอกจะอยู่เคียงข้างพี่เสมออะก็มันตกใจอะครับท่านเทวดาเทวันพี่ครับพี่
อะไรเหรอครับเนี่ยสภาเทวดาเคลื่อนที่รีโหลดสดๆร้อนๆมาจากสวรรค์เลยจากกรณีที่มีผู้ร้องเรียนต่อปปท.ว่าพี่ครับเดี๋ยวนี้สอบลามาถึงเทวดาแล้วเหรอครับหมายความถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในแวดวงเทวดาท่านเทวดาเทวันใช้อำนาจในทางมิชอบช่วยเหลือผู้กระทำผิดมิให้ต้องรับโทษท่านเทวดาเทวันจะรับการไปสวนหรือไม่พร้อมครับท่านประธานปปท.ครับท่านเทวดาสาธุครับผมระหว่างการไต่สวนครับกรุณาอย่าสอทอรอสอทอรอแปลว่าสอทุกเรื่องอันนี้ผมรู้ครับเฮ้ยคุณนี่หลอกด่าผมนี่ครับท่านประธานเดี๋ยวสาธุคือพี่พอจะมีเพื่อนฝูงที่จะช่วยให้การได้นะพี่ว่านายไปหาทางช่วยเหลือพลอยใสจะดีกว่านะไม่อ่ะเฮ้ยพี่บอกแล้วก็พี่จัดการเองได้นะไม่ผมไม่ไปจนกว่าท่านประธานจะถอนคำพูดก่อนว่าผมสอทอรอก็ได้เราจะถอนเพื่อความสงบสุขของส่วนรวมเท่านั้นแหละครับโอเคไปนะเออรักนะอืมไปจริงนะไปเถอะพี่ขเบิกตัวพยานปากที่หนึ่งลุงพ่อเหรอพลอยใสหน้าดำใจคดหน้าดำใจคดนั่นแหละสรุปความว่าคบไม่ได้โถเสกวงผมว่าอย่าเพิ่งบอยคอร์ดคุณพลอยใสเลยนะครับน่าสงสารหนอกไม่ได้หรอกเดี๋ยวเยาวชนของชาติจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างคิดจะทำอะไรผิดก็ไม่เป็นไรแบบนี้เรียกว่าไรจริยธรรมนี่แน่มีจริยธรรมกับเขาตั้งแต่เมื่อไหร่เสียไม่ทุ่มใส่หัวกวงซะเลยล่ะพี่สำรวมครับเสียกวงบอกให้ทุ่มลงหัวก็ทุ่มลงหัวสิครับอ๋อได้จัดให้ย่าเดี๋ยวก่อนนี่กวงนับเป็นเจ้านายเคารพกันมั่งไหมเนี่ยใช่ครับพี่สำรวมเสียกวงนี่เป็นเจ้านายแต่ถึงแม้ว่าจะขี้เมาไปหน่อยแต่เราก็ต้องเคารพนะครับเรายังไม่รู้เลยนะว่าพลอยใสทำผิดจริงหรือเปล่าเมายังพลอยใสปนประเทศใช่ครับเพราะผมเองก็เห็นว่าคุณพลอยใสไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะครับนอกจากมีเสื้อผ้าชุดใหม่อ่ะนั่นไงอ๋อแล้วก็มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเครื่องใหม่ด้วยก็แค่นั้นเองนั่นไงพลอยใสไปเอาเงินมาจากไหนนี่เมื่อฉันยืมมาหมดแล้วนะนั่นไงแต่ฉันไม่ได้อยากย่อเงินนะเย้พกวงหลบหน่อยไม่อยากติดเชื้อคอร์รัปชันสายพันธุ์ใหม่เสียกวงพ่อใส่ครับคุณต้องเข้มแข็งนะอย่าหวั่นไหวเดี๋ยวความชั่วมันก็แพ้ไปเองแหละครับพ่อใส่ครับแล้วแบบนี้จะเหลือใครสักกี่คนล่ะครับที่เชื่อมั่นในตัวคุณพ่อใส่อ่ะพลอยเป็นไงเห็นแบบนี้มีหวั่นไหวบ้างไหมมันต้องมีกันบ้างล่ะคนมันมีเฮ้ยเป็นเทวดาหรือเป็นปลาเนี่ยตอดไม่ได้หยุดเลยเทวดา